วันนี้เราจะฟังพระชนะของพระเจ้าในลูกาบทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่12เรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐเราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน,ก,นก่อนที่จะมีการเทศนายิงขึ้นใช่ไหมครับครับขอเช่พี่น้องมีกาสได้ยิงขึ้นอ่านพระคัมภีร์สลับกับผมคนละหนึ่งข้อดีไหมครับภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระเยซูทรงตั้งสาวกอื่นอีก70คนไว้และใช้เขาออกไปทีละสองคนให้ล่วงหน้าพรค์ไปก่อนให้เข้าไปในทุกเมือง และทุกตำบลที่ปองค์เสด็จไปนั้นไปเถอะดูเถิดเราใช้ท่านทั้งหลายไปดุดลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า ถ้าจะเข้าไปในเรือนใดๆจงพูดก่อนว่าให้ความสุขมีแก่เรือนนี้เถิดจงอาศัยอยู่ในเรือนนั้นกินและดื่มของซึ่งเขาจะให้นั้นด้วยผู้ทำงานสมควรจะรับค่าจ้างของตนอย่าเที่ยวจากเรือนนี้ไปเรือนนู้น และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งแก่เขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ผงคลีดินแห่งเมืองของเจ้าทั้งหลายที่ติดอยู่กับเท้าของเราเราก็สะบัดออกเป็นที่แสดงว่าเราไม่เห็นพ้องกับเจ้าแต่เจ้าทั้งหลายจงเข้าใจความนี้เถิดคือแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว ข้าแต่พระเจ้าพระกมีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นอยู่ในการสอนการตัดเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างขอปรดตรัสมาถึงผู้รับใช้ของพระองค์ให้เขาได้ยินเสียงของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตคริสเตียนในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างขอสรรเสริญพระเจ้าแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเญมีต้อนรัลงครับ เมื่อเราได้ยินชื่อบริษัทหรือองค์กรต่างๆเราก็จะเห็นว่าบริษัทหรือองค์กรต่างๆนั้นจะมีความสามารถความชํานาญเฉพาะด้านของเขาเช่นเมื่อเราได้ยินชื่อบริษัท Microsoft เราก็รู้ว่าเขาคงเป็นคนที่ชํานาญในเรื่องการทาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ถ้าเราได้ยินชื่อโนเกียเราก็คงรู้ว่าบริษัทนี้ชํานาญในการทํามือถือที่แข็งแรงมากตกที่พื้นต้องหลายครั้งแล้วก็ยังใช้การได้ ถ้าเราได้ยินชื่อ KFC เราก็รู้ว่าบริษัทนี้ผู้พันคนนี้เป็นผู้ชำนาญในการทำไก่ทอดและทำได้อร่อยมากถ้าเราได้ยินชื่อ MK ในเมืองไทยเราก็รู้ว่าเป็นที่ที่ทำสุกี้อร่อยที่สุดและไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยและถ้าเราได้ยินคำว่าคริสจักรเราควรจะนึกถึงสิ่งใด เมื่อเราได้ยินชื่อคำว่าครสตจักรเอกลักษณ์หรือความชำนาญของครสตจักรจะต้องปรากฏออกมาเมื่อทุกครั้งที่ได้ยินชื่อคสตจักรพี่น้องครับงานของคสตจักรชื่อเสียงของครสตจักรเมื่อเราได้ยินคำว่าครสตจักรหรือโบ์ควรจะมีอยู่เรื่องหลักๆอยู่เรื่องเดียวคือการประกาศข่าวประเสริฐเอมเมนไหมครับ เมื่อเราได้ยินชื่อคําว่าคริสจักรเราก็คิดถึงหน้าที่ของคริสจักรเราคิดถึงเอกลักษณ์ของริสจักรว่าเป็นองค์กรที่ถูกตั้งมาเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาแล้วพระองค์จะสร้างริสจักรของพระองค์พลังแห่งความตายจะมีชัยก็หาไม่ได้เพื่อให้ออกไปประกาศและสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกคริสจักรควรจะมีงานที่ชํานาญที่สุดคือการนําวิญญาณของคนสร้างเขาให้เติบโตกลายเป็นสาวกของพระเยซู คริสเตียนที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรควรจะเป็นผู้ชํานาญเรื่องการประกาศอย่างมากที่สุดเอเมนไมครับเราควรจะเป็นมืออาชีพในการประกาศข่าวประเสริฐเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆคุณควรเป็นมืออาชีพวันนี้หัวข้อคําเทศนาต้องการให้ท่านเป็นมืออาชีพในการประกาศข่าวประเสริฐเพราะคนหนึ่งล้านคนที่จะมารู้จักพระเจ้าในปีกศ2015มากมายหลายล้านคนนั้นอยู่ในกรุงเทพ และเป็นความรับผิดชอบของบวตที่กรุงเทพรวมทั้งบุตรเน็กซัสด,ด้วยเอเม,ม,ม,มนไหมครับหัวข้อคําเทศนาในวันนี้คือขั้นตอนในการประกาศข่าวประเสริฐก่อนที่จะรู้ถึงขั้นตอนในการประกาศข่าวประเสริฐควรรู้ถึงสิ่งที่เราควรจะรู้ในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐก่อนจากพระัมภของพระเจ้าลูกาบทที่10ข้อ1ถึงข้อ12ตอนนี้ได้พูดถึงสิ่งที่เราควรจะรู้4ประการด้วยกัน อันที่หนึ่งคือมีคนต้องการข่าวประเสริฐมากแต่มีผู้ประกาศน้อยพระคัมภีรบอกว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่ทำไมโบสถ์ต่างๆในประเทศไทยคนงานยังน้อยอยู่ในการประชุมคองเกรสที่ผ่านมานั้นมีคนที่ทำวิจัยเรื่องนี้แบบเป็นหลักวิชาการและได้ตัวเลขหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขที่ น่าตกใจมากก็คือสมาชิกที่แอคทีฟสมาชิกในโบสถ์ต่างๆทั่วประเทศไทยที่แอคทีฟในการนำวิญญาณมีแค่4%แน่นอนคงเป็นค่าเฉลีย่ยเพราะโบสถ์บางโบสก็คงจะทำมากกว่านั้นแต่โดยค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศไทยมีสมาชิกแค่ร้อยละ4คนที่นำวิญญาณมีสมาชิกแค่ร้อยละ4คนที่ประกาศข่าวประเสริฐ เพระเัาพีตรงนี้บอกข้าวที่ต้องเกี่ยนั้นมีมากแต่คนงานน้อยหลายโบสนั้นอาจจะมีผู้เชื่อใหม่เยอะเป็นทารกฝ่ายวิญญาณซึ่งอาจจะไม่เข้าใจถึงเรื่องนิมิตและภาระใจในการประกาศข่าวประเสริฐและนอกจากนั้นบางโบสก็อาจจะมีสมาชิกที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมากแต่สิ่งที่โบสต้องการคือกลุ่มคนที่ เป็นผู้ใหญ่และผูกพันตัวในการรับใช้พระเจ้าเอมเมนไหมครับถ้าเรามีผู้รับใช้พระเจ้ามากเราก็คือเรามีคนงานมากเพระเาะฉะนั้นของพระเจ้าบอกได้ว่ามีคนงานน้อยทําให้การประกาศข่าวประเสริฐลําลบากคนที่รอการประกาศมีอยู่แล้วเพราะข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากข้าวจุดวิญ,ญญาณของคนในเมืองไทยพร้อมแล้วที่จะมารู้จักกับพระเจ้าแต่เขาต้องการคนที่จะไปบอกเขาถึงเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า พี่น้องครับมีคนใน่กรุงเทพนี้มากมายที่ยังไม่รับความรอดเราจรึงไม่มีเวลาที่จะเสียอีกต่อไปแล้วเราต้องออกไปในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐถ้าข้าวถ้าพี่น้องเป็นชาวนาเหมือนผมผมอยู่จังหวัดเดียวกับคุณเปียกคือจังหวัดเพชรบูรณ์อาชีพของตระก,กูลคือทำนาถ้าพี่น้องข้าวยังเขียวอยู่มีรูปไหมครับ น่าจะมีรูปถ้าข้าวยังเขียวอยู่นั้นเราก็จะไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะยังไม่พร้อมเมื่อเกี่ยวมาก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าปล่อยข้าวไปในสุดข้าวนั้นก็จะสุกออกรวงเพราะข้าวออกรวงแล้วมันก็จะหนักตรงปลายข้าวเนี่ยเขาออกรวงตรงปลายพอออกรวงแล้วมันก็จะหนักน้ําหนักของเม็ดเมล็ดข้าวก็ทําให้ข้าวนั้นเอ็นตัวลงหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวชาวนาก็จะไป รีบเร่งเก็บเกี่ยวให้เร็วที่สุดเพราะถ้าเก็บเกี่ยวไม่เร็วจะเป็นภาพต่อไปคือข้าวมันจะติดดินน้ำหนักของเม็ดข้าวมันแก่ขึ้นเรื่อยๆมันํำให้ข้าวนั้นล้มลงไปติดดินเมื่อล้มติดดินมันก็เลยเกี่ยวลำบากนั้นนาตอนที่ข้าวสุกแล้วเม็ดข้าวเต็มที่แล้วจะต้องรีบเกี่ยวเร็วที่สุดประเทศไทยก็เลยเกิดประเพณีหนึ่ง เรียกว่าประเพณีลงแขกเพราะว่าคนคนเดียวที่เป็นเจ้าของนานั้นเขาเกี่ยวไม่ได้มันเกี่ยวไม่ทันเมื่อมันเกี่ยวไม่ทันปล่อยไปมันจะเสียมันจะล้มข้าวจะเน่าฝังกับดินก็เลยต้องไปเกณฑ์เอาเพื่อนบ้านทั้งหมดมาช่วยกันที่จะมาช่วยกันเกี่ยวนาของตัวเองเมื่อเกี่ยวนาของตัวเองเสร็จแล้วก็จะไปเกี่ยวนาของคนอื่นนี่คือความเร่งด่วนว่าถ้าข้าวสุกแล้วเราต้องรีบเกี่ยวถ้าเราไม่รีบเกี่ยวข้าวนั้นจะเสีย ถ้าจิตวิญ,ญญาณของคนในประเทศไทยพร้อมต่อการประกาศข่าวประเสริฐแล้วซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่พร้อมที่สุดในรอบ183ปีที่ข่าวประเสริฐมาถึงประเทศ,ศไทยคิดซะจักจะต้องเอาจริงเอาจังในการประกาศข่าวประเสรศิฐเอมไหมครับมีคนตอบสน,นองพระกิติคุณอย่างมากมายของเกตของผมจบวันศุกร์วันเสาร์ผมว่างหนึ่งวันก่อนที่จะมาเทศที่นี่ตอนเช้าและที่บูชพันธสัญญาตอนบ่าย ผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องว่างวันเสาร์หนึ่งวันพร้อมกับทีมผู้นำที่มาด้วยกันทั้งหมด32คนเป็นหัวหน้าหน่วยในคริสจักรเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ในไหน,ไหนก็ขึ้นมาที่กรุงเทพนานๆครั้งในที่สุดแล้วเราก็เลยคิดว่าเราควรจะไปจัดงานประกาศข่าวประเสริฐในวันเสาร์ที่ว่างเมื่อวานนี้ที่จังหวัดที่ที่เรามีสายสัมพันธ์อยู่ก็มีสมาชิกเราคนหนึ่งเชื่อพระเจ้าอยู่ที่ภูเก็ตแต่มีญาติอยู่ที่จังหวัดสระบุรีในอำเภอเมืองพอดี เราก็เลยประสานงานมาล่วงหน้าให้เขาจัดงานหาโอกาสจะเอางานขึ้นบ้านใหม่งานลูกจบมหาวิาลยงานวันเกิดงานวันตายแล้วแต่จะหาโอกาสเพื่อจะจัดให้เรามีโอกาสได้ไปประกาศกัาวประเสริฐได้ในสุดเขาก็จัดโอกาสคืองานวันเกิดครบรอบของเขาก็เลยเชิญคนในหมู่บ้านที่ในอำเภอเมืองสระบ,บุรีมามาประมาณ60คนเมื่อวานนี้และมีเด็กด้วยต่างๆด้วย และเราก็เลยพาหัวหน้าหน่วยของเราตอนเช้าเพราะเขาต้องกลับตอนเย็นเราก็เลยพาเขาตอนเช้าน,นั่งรถตู้เช่ารถตู้ไปที่สระบุรีและประกาศกลับมาเสร็จเพราะเรารู้ว่าคนที่มานั้นเนี่ยเขาหิวกระหายเราก็เป็นข้าวที่เหลืองอาลามแล้วตามพะระคมพีพระคมพีบอกว่าข้าวเหลืองอาลามแล้วก็คือทุกคนจิตวิญ,ญญาณในโลกนี้หิวกระหายอยู่แล้วความคิดที่บอกว่าคนเชื่อยากไม่ควรจะมีอีกต่อไปละเพราะพระคมพีว่าข้าวเหลืองอาลามแล้ว และเมื่อจบการประชุมพรกักมบีก็เป็นจริงมีคนตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าผู้ใหญ่30คนระหว่างที่ผมเทศนากับผู้ใหญ่อยู่นั้นเพื่อไม่ให้ภรรยาต้องนั่งว่างเปล่าอยู่เฉยๆก็เลยส่งไปเทศนากับเด็กเมื่อสามีนําผู้ใหญ่รับเชื่อ30คนภรรยาก็เลยนําเด็กกับใจใหม่32คนมีภรรยาของผมไม่ว่าจะเป็นเด็ก 32คนหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่30คนเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสระบุรีใจเขาเปิดเขาพร้อมแล้วที่จะเชื่อพระเจ้าแต่ไม่เคยมีคนไปประกาศเขาก็เลยไม่เชื่อเมื่อเราไปเทศนาประกาศับารปเสด็จเขาก็ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูข้าวในนาก็เหลืองอลามแล้วเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆข้าวเหลืองเต็มหมดเลยกรุงเทพเนี่ยาเมน สองสิ่งที่รู้ที่หนึ่งคือข้าวเหลืองหลามพร้อมแล้วคนพร้อมแล้วอยาคิดว่าคนไม่พร้อมอยาคิดว่าคนเชื่อยากคนเชื่อง่ายเองไหมครับคนเชื่อง่ายเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีแบบนี้คนต้องอยากเชื่ออยู่แล้วเองไหมครับสองเป็นหน้าที่ของคริสเตียนที่จะอธิษฐานเผื่อคนที่อยางไม่รับความรอดท่านจงอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของนาหน้าที่ของพวกเราคืออธิษฐานเผื่อความรอดพระเจ้าสั่งให้เราอธิษฐานเผื่อความรอดของเมืองนั้น พระเจ้าไอ้ฐานขอสั่งไอ้ฐานให้เราขอให้คนงานเข้ามาร่วมรับใช้ร่วมเกี่ยวข้ามากขึ้นส,สดีบทที่สองข้อแปดจงขอจากเราเถิดเราจะมอบประชาชาติให้เป็นมรดกแก่เจ้าตลอดทั้งแผ่นดินโลกสมัยที่เราเป็นผู้เชื่อใหม่ใช่ไหมครับเรามักจะอธิษฐานแต่เรื่องของเราใช่ไหมครับพระเจ้าช่วยเรื่อ,องการเรียนพระเจ้าช่วยเรื่องเศรษฐกิจพระเจ้าช่วยเรื่องครอบครัวพระเจ้าสมัยที่เชื่อใหม่ๆใช่ไหมครับถ้าเราเชื่อพระเจ้านานขึ้นถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้านานขึ้น หัวข้อคำอิษฐานของเราจะเปลี่ยนไปคำอิษฐานนี้เป็นคำอิฐฐานทุกวันของผมนี่จงขอจากเราเถิดแล้วเราจะมอบประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้านี่เป็นคำอิษฐานทุกเชา้าข้าแต่พระเจ้าให้ภูเก็ตเป็นของข้าพระเจ้าภูเก็ตเป็นมรดกของพระเจ้าภูเก็ตจ,จะเป็นเมืองของพระเจ้าผมอิษฐานเผื่อเพราะผมรับผิดชอบของจังหวัดภูเก็ตอยู่และก็ประเทศไทยพวกท่านรับผิดชอบกรุงเทพท่านต้องตื่นมาทุกเชา้า จงขอจากเราเถิดเราจะมอบกรุงเทพให้เป็นมรดกเอเมนไหมครับท่านต้องขอพระเจ้าสั่งบอกว่าเราอ้อนวอนขอพระเจ้าเป็นเจ้าของนาคืองานรับใช้เป็นของพระเจ้าลูกแกะเป็นของพระเจ้าเพราะองค์ทรงซื้อมาด้วยพระฤกษ์ขององค์เราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ตายแทนลูกแกะลูกแกะจริงไม่เป็นของเรากิจกรรมบทที่20-28บอกว่าพระเจ้าเพราะอย่างนี้มาสุดตายเพื่อไถ่ลูกแกะลูกแกะจริงเป็นของพระเจ้าเราจึงเป็นเพียงผู้รับใช้ของพระเจ้าเอเมนไหมครับ ลูกแกะเป็นของพระเจ้าหน้าที่ของเราคือพา,าลูกแกะนั้นมารู้จักกับพระเจ้าและดูแลฝูงแกะของพระองค์หน้าที่ของเราคือพระเจ้าเรียกเราแล้วอธิษฐานและประกาศเมื่อทุ่งนาน,นี้เป็นของพระเจ้าพระเจ้าห่วงใยงานของพระองค์มากกว่าเราห่วงใยบางทีเราเป็นสิทธิบานเราแค่แเราห่วงงานพระเจ้าเยอะใช่ไหมครับคนก็ไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยเดินกับพระเจ้าอะไรต่างๆม,มากมายหมดเลยแต่วันหนึ่งเราก็มาอ่านพระเมรนี้ทุ่งนาน,นี้เป็นของพระเจ้าคนที่จะเป็น ห่วงประเทศไทยมากกว่าเราก็คือพระเจ้าเอมไหมครับหน้าที่ของเราคือประกาศข่าวประเสริฐใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของพระเจ้าเหมือนหนึ่งครินธ์บทสามข้องข้าพระเจ้าปลูกอัปลโลโลน้าแต่พระเจ้าเป็นคนทําให้เกิดผลน้อพี่น้องพระเจ้าเรียกให้เราประกาศข่าวประเสริฐเราก็ประกาศไปคนเชื่อหรือไม่เชื่อก็เราก็ไม่ต้องทอ้อถอยใจเมื่อถึงเวลาเขาก็จะเชื่อพระเจ้าดรบิลไฮเบลที่มาเทศนาที่คอเกรสตเขาประกาศกับคนข้างๆบ้านเขาแปดปี ประกาศตั้ง8ปีปกีก็คงจะจะรู้จักกับพระเจ้าแต่เขาก็ไม่ทอ้อถอยใจเขาก็ประกาศต่อไปเกือบร้อยปีที่ผ่านมาที่จากแบปติสต์ที่สกอตแลนด์มีการประชุมประจําปีของแบปติสต์ที่ที่สกอตแลนด์บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความเศร้าเพราะจากรายงานประจําปีนั้นตลอดทั้งปีนะครับคณะแบปติสต์ในประเทศนั้นนําคนรับเชื่อได้หนึ่งคนไม่ใช่อาทิตย์เดียวนะครับตลอดทั้งปี นำคนรับเชื่อได้หนึ่งคนท้อใจกันมากเลยผู้นําแบบติสสมัยนะั้นทําไมเป็นแบบนี้ปรากฏว่าคนที่เขานํารับเชื่อนั้นเขาชื่อโรเบิร์ตมัฟเฟตคนเดียวในปีนั้นแต่ว่าคนคนนี้กลายเป็นมิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่ในแอฟริกาเป็นพ่อตาของเดวิดลิวิงสโตนที่พวกเรารู้จักดีเราไม่มีโอกาสรู้แล้วครับว่าคนที่จะมาเชื่อพระเจ้าเมื่อไหร่ และสําคัญอย่างไรหน้าที่ของเราคือประกาศต่อไปคนคนนั้นอาจจะมีอิทธิพลต่อโลกเป็นอย่างมากเอเมนไหมครับคนที่ประกาศข่าวประเสริฐอ,อยู่เขาจะไม่กลับใจใหม่อย่าท้อใจทําต่อไปสมพระเจ้าทรงให้คริเสเตียนแสดงชีวิตที่ดีอยู่ท่ามกลางคนไม่เชื่อลูกาบทที่สิบข้อสามไปเถอะเราให้ท่านไปดุดลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าก่อนจะปัดขั้นตอนใน,นการประกาศต้องรู้เรื่องนี้คือพระเจ้าให้เรามีชีวิตอ,อยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่ออยู่ในสังคมของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า คนในสังคมคนในบริษัทคนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยต้องมองว่าคริสเตียนเป็นลูกแกะไม่ใช่เป็นหมาป่าลูกแกะคือไม่มีพิษไม่มีภยัยเมื่อคริสเตียนเป็นลูกแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่าเมื่อเราทุกคนเป็นลูกแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่าเราจะต้องวางตัวให้ดีมิฉะนั้นจะเกิดสองประการเกิดขึ้นถ้าเราวางตัวไม่ดีหนึ่งคือเราจะถูกหมาป่ากิน ลูกแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่าหมาป่าก็จะกินลูกแกะ2เราไม่อยากถูกหมาป่ากินเลยต้องต่อสู้กับหมาป่าและกลายเป็นหมาป่าไปอีกหนึ่งตัว2ออย่างจะเกิดขึ้นเราจึงต้องวางตัวให้ดีเพื่อเราจะสามารถเอาตัวรอดได้และให้ชีวิตของเราประกาศข่าวประเสริฐพนรพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นแกะท่ามกลางหมาป่าเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราเป็นแกะเองมไหมครับ หลายครั้งลูกแกะกลายเป็นหมาป่าและต่อสู้กับหมาป่าที่มาลังแก่ตอนไหนบ้างครับตอนที่ขับรถจะมาโบสถ์นี่ไงครับและมีคนขับรถปาดหน้าครับแกะเปลี่ยนเป็นหมาป่ามีเขี้ยวงอกออกมาน,นี้เลยครับพี่น้องเขี้ยวงอกออกมาจากจากลูกแกะทันทีกลายเป็นมีเขี้ออกมาพเพราะอะไรครับเพราะเขาจะต้องต่อสู้ตอนไหนครับตอนไปเข้าคิวจ่ายเงินธนาคาร ไอ้คนมาทีหลังเราแต่ว่าอยู่เดินผ่านหน้าเราไปเฉยไปแซงคิวเร,เราเราอยากเป็นหมาป่าไหมครับเราอยากที่จะเป็นหมาป่าพี่จะจัดการกับคนที่ทําไม่ดีต่อเราเมื่อเราสูญเสียผลประโยชน์ลูกแกะจะต้องตะหนักว่าตนเองเป็นลูกแกะเสมอเองไหมครับเวลาไป็นั่งกินอาหารที่พัตาคารเรียกเขามาเก็บเงินช้าเขาไม่มาสักทีโมโหตบโตะจะเอาหรือไม่เอาจะไปแล้วนะจะเก็บหรือไม่เก็บ จะเป็นหมาป่าถ้าลูกแกะจะเป็นหมาป่าเสมอชีวิตของเราก็จะไม่แสดงต่อเพื่อนๆที่อยู่รอบๆตัวเราจีบไหมครับต่อเพื่อนที่ไม่ใช่คิดเตียนที่นั่งรถไปกับเราเพราะเขาปาดรถเราเราก็จะปาดเขากลับหรือเราเขาปล่อยสัตว์มาเราก็จะปล่อยสัตว์ออกไปเราลืมตัวว่าเราเป็นไม่ได้เป็นเจ้าที่เขาดินวนาที่จะมีหมูหมากาไก่ออกจากปากของเราไปอย่างมากมายเพราะเขาปล่อยมาเราก็จะปล่อยไปเองดีก็ดีตอบเองชอบก็ตอบแผนเองร้ายก็ร้ายแสนให้เหมือนแม้ที่ทํากับเรา วก็จะเอากลับไปเราก็ทาเช่นนั้นเราก็ผิดพระกัมพีแล้วพระพระกัมพีไม่ได้บอกว่าเราเป็นหมาป่าท่ามกลางหมาป่าเอเมนไ,ไหมครับบอกคนข้างๆคุณไม่ใช่หมาป่าเราไม่ใช่หมาป่าเราเป็นลูกแกะเอเมนไหมครับพราะคนอยู่ใกล้หมาป่ากับอยู่ใกล้ลูกแกะฟีลลิ่งต่างกันไหมครับต่างกันอยู่ใกล้หมาป่าไงครับกลัวจะถูกหมาป่าตะบบเขียวงงอยู่ใกล้หมาป่าไม่สบายใจไม่วางใจ อยู่ใกล้ลูกแกะเป็นไงครับคนสบายใจรีแล,ล็กซ์เปิดใจออกคริสเตียนต้องเป็นลูกแกะคือเราต้องมีชีวิตดีอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าเราชีวิตดีอยู่ท่ามกลางคนไม่เชื่อพระเจ้าเราจะประกาศข,ข่าวประเสริฐแก่เขาได้อาจต้องใช้เวลาเมื่อเราไปอยู่ที่ภูกเก็ตทํางานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนั้นปีแรกเราก็ไม่ได้นําคนับเชื่อเลยเพราะเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องใหม่สำคนที่นั่นเราไปพูดเรื่องพระเจ้าเขาก็คงจะไม่มาเชื่อพระเจ้าหรอก เราก็จะต้องไปแสดงชีวิตยอย่างดีในที่ทํางานบริษัทที่ผมทางานเป็นบริษัทฝรั่งเจ้านายเป็นบริษัทฝรั่งเวลาเลิกงานทุกวันผมหมายถึงทุกวันจริงๆนะครับไม่ใช่ทุกวันคือบางวันเวลาเลิกงานแล้วทุกวันเจ้านายต้องพาสตาฟไปกินเหล้าครับเจ้านายคนนี้มันเจ้านายฝรั่งบ้าครับมันชอบกินเหล้าเขาจะพาพนักงานทุกคนไปหมดผมกับภรรยาก็ถูกเชิญไปด้วยครั้งแรกที่เราถูกเชิญไปเขาก็ ให้เรามายืนล้อมเป็นวงครับคนทั้งสามสิบคนเขายืนอยู่ตรงกลางแล้วเขาก็สั่งสั่งเจ้าของร้านเตกีล่าสามสิบที่อจากเตกีล่าใช่ไหมครับฝั่งคนนี้ชอบเตกีล่าสามสิบที่แล้วเขาก็เอามายื่นให้กับเราพอมาถึงเราสองคนเขารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเพราะว่าเราเพิ่งมาทํางานเมืม่อเมื่อวานนี้เองเราสองคนก็บอกไม่รับ โอ้หโมโหไฟขึ้นหัวขึ้นฝรั่งหน้าตาหน้ากลัวพี่น้องขึ้นหมดเลยเขาบอกบอกว่าใครไม่กินก็พวกนี้ไม่ต้องมาทํางาน <c oughs> โอ้ใครไม่กินก็ไม่ต้องมาทํางานมันเป็นเจ้านายอะไรของมันเนี่ยไอ้ปกติเจ้านายจะไล่ออกดี่เพราะผลการปฏิบัติงานไม่ดี <c oughs> ใช่ไหมเขาไม่ใช่จะไล่ออกเพราะไม่ยอมกินเหล้ากับเจ้านายมันบ้าไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าเราก็บอกว่าเรา เราไม่กินนะเราเป็นคริสเตียนแล้วก็ประกาศตัวว่าเราเป็นคริสเตียนในที่สุดเขาก็โมโหมากเขากินกันยี่สิบแปดคนยี่สิบเก้าสามสิบไม่กินแล้วบอกพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทํางานบอกผมกับภรรยาแล้วผมไปไหมไปมันจะมาให้ออกทําไมล้วแล้วก็ไปนั่งทํางานตามปกติไล่เราออกทุกวันนะะเราอยู่จนมันคนไล่ออกไปก่อนเราอีกนะพี่น้องผมอยู่อีกแปดปีในบริษัทนี้ แต่คนไล่ผมี่ยอยู่ได้สี่ปีถูกไล่ออกไปแล้วแต่ว่าเราหยุดไปเ,เรื่อยๆอย่างเดียวแต่ว่าทำอย่างนี้หลายเรื่องในเรื่องของการเป็นแสงสว่างที่ดีในบริษัทก็เลยทําให้ไปแตะใจเมดครอบครัวหนึ่งเขาก็เลยทําไมว่าเราเนี่ยมาจากดาวอังคารหรือเปล่าทำไมเราทำตัวไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองไม่นินทาไม่ไปทำนู่นไม่ไปทำนี่ไม่ไปเที่ยวนัดไปไหนก็ไม่ยอมไปเออตอกปัดตรงเวลาไม่เอากระดาษของ บริษัทไปใช้ไม่ถ่ายเอกสารที่บริษัทไม่เอาปากกาบริษัทไปลืมไว้ที่บ้าน <c oughs> ไม่เอายางลบของบริษัทไปใช้ไม่เอาซองจดหมายไปใช้นี่จะถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านทําบัตรเครดิตไปถ่ายที่บริษัทก็แล้วกันเราไม่ทําอย่างนี้หมดเลยเราตั้งใจว่าเราต้องทำตัวให้ผิดแพกจากเขาให้เหมือนกับเรามาจากดาวอังคารให้ได้ <c oughs> ผลที่เกิดขึ้นจากวันนั้นก็ทําให้เกิด เสียงกลุ่มแรกเกิดขึ้นผมนำคนรับเชื่อกันสองคนเขาประทับใจชีวิตจากนั้นใช้เวลาสิบปีกลายเป็นสี่ร้อยคนและยี่สิบบลูกในปัจจุบันนี้ครับพี่น้องครับแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ที่เรามีชีวิตที่ไม่ดีใช่ไหมครับเราต้องมีชีวิตที่ดีเราต้องเป็นลูกแกะในท่ามกลางหมาป่าเอเมนไหมครับกันสี่พระเจ้าจะเลี้ยงดูผู้รับใช้ขอขององค์ด้วยวิธีการของพระองค์ดูการบทที่สิบข้อสี่อย่าเอาไทยเอาเงินเอาย่ามเอารองเท้าไป อยากคำะับพูดใดตามทางข้อ7จ็ดแอาศัยในเรือนนั้นกินและดื่มของเขาที่จะให้พระเจ้าจะมีวิธีในการดูแลพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ทํางานสมควรรับค่าจ้างเมื่อเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าจะดูแลเราอย่างดีเอเมนไหมครับสวัสดีบทที่37ผมชอบมากเลยข้าพเจ้าเคยหนุ่มแต่ประโยคต่อไปนี้ไม่ชอบเดี๋ยวนี้ก็แก่แล้วแต่ข้าพเจ้าจะไม่เคยเห็นคนชอบทําถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานขเขาขอทาน เขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางให้ยืมเสมอเอมไหมครับ <Yeah. S 1> เมื่อเรารับใช้พระเจ้า <Yeah. S 1> พระเจ้าจะดูแลเราผมเป็นคริสเตียนปีนี้เป็นปีที่25รับใช้พระเจ้ามาตั้งแต่ปีที่หนึ่งที่เป็นคริสเตียนรับใช้พระเจ้ามา24ปีเปิดบูทเองมา10ปีผมมีประสบการณ์เรื่องนี้มากมายถ้าท่านรับใช้พระเจ้าท่านไม่ต้องกลัวอดตายเอมไหมครับเพื่อนผมคนหนึ่งผู้นําที่นี่หลายคนก็จะรู้จักถ้าเอ่ยชื่อเขาเป็นอยู่ที่มาเลเซีย เขาจะลาออกมารับใช้พระเจ้าแต่ว่าเขาทํางานในแบงค์ชาติมาเลเซียแล้วเขาไม่รู้ว่าถ้าเขาออกมาแล้วใช้พระเจ้าแล้วเนี่ยเงินจะพอได้ไงเขาก็เลยอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงทําการอัศจรรย์ถ้าข้าพระองค์จะมารับใช้ช่วยที่บสถที่มาเลเซียขอให้ข้าพระองค์ออกมาได้สองปีโดยยังได้รับเงินเดือนอยู่อ่าเขาอธิษฐานอย่างนั้นพี่น้องเออแปลกดีแปลกไหมแปลกขอให้ข้าพระองค์รับใช้พระเจ้าสองปีในโบสถ์เพรากำลังเริ่มตั้งโบสถ์ใหม่ที่มาเลเซีย แต่ขอให้มีเงินเดือนจากแบงค์ชาติของมาเลเซียต่อไปนี่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์เหมือนคนเมื่อกี้บอกเผยพระเจนะบอกว่าเราเราต้องเชื่อช่างไม้ในการไปจับปลาเองไหมครับเราไม่อาจจะไว้วางใจในความสามารถของตัวเองได้ว่าเราจะจับปลาเก่งเพราะเราเป็นชาวประมงแต่เ,เชื่อช่างไม้คือพระเยซูพระเจ้าคนที่เขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้พี่น้องปรากฏว่าเขาเป็นคนทํางานที่เก่งมากของแบงค์ชาติที่มาเลยแล้วก็ รัฐบาลมาเลเซียไม่อยากจะสูญเสียเขาไปเมื่อเขาไปยื่นใบลาออกจะมาเป็นสีหบาลที่โบสถ์ที่มาเลเซียแบงก์ชาติมาเลเยไม่อยากจะสูญเสียเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ทําวิธีไหนก็ไม่รู้บอกบอกว่าให้อยู่พักร้อนสองปีระหว่างพักร้อนจ่ายเงินเดือนเต็มเลยพี่น้องครับเออโบสถ์เขาจะอยู่ที่คูชิงอ่ะพี่น้องก็ไปสืบเอากันแล้วกันว่าใคร าก็ออกมาราชรพเจ้าสร้างโบสถ์ได้ดูแลคนได้โดยไม่ได้ใช้เงินของโบสถ์เพราะโบสถ์ยังเล็กอยู่แต่พระเจ้าดูแลเขาด้วยเงินของอียิปต์มาช่วยเราในการสร้างโบสถ์เอ็นไหมครับเขาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของผมเมื่อตอนที่ผมจะลาออกมาก็เพราะว่าเขาไปเทศนาโบสถ์ผมแล้วก็เป็นพยานผมนั่งอยู่ตรงนี้ยายบานเขาเป็นนักเทศรับเชิญเขาเทศเขาบอกใครที่จะลาออกมาจากงานม,มาราชีพเจ้า ใครหน้าที่กําลังอธิษฐานอยู่อยากจะเล่าออกมาจากงานทไใจแต่กังวลเรื่องเงินเดือนเพราะเงินที่ได้อยู่มันเยอะเหลือเกินแล้วโบวถคงจะมีเงินใจ่ายใครโปรดฟังเรื่องนี้โอ้ผมกำลังจะทำอย่างนี้อยู่พอดีเลยพี่น้องผมต้องหูพึง่งเลด้าขึ้น <c oughs> ฟังเรื่องนี้แล้วเขาก็เล่าเรื่องมากินเะนี่ยฮะโอ้โหพี่น้องพระเจ้าพงผู้กับผมแล้วแน่เลย <c oughs> ผมนั่งอยู่สีรที่บานของโบสถ์พระเจ้าผู้ผม <c oughs> โอเคถ้าพระเจ้าทํากับคนนี้ได้ พระเจ้าก็ทำก like like <laughs> like ับผมได้ก็แต่พระเจ้าข้าพวงขอลาออกมาจากบริษัทลากูน่าภูเก็ตสองปีโดยยังได้เงินเดือนอยู่อ่าไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันนั่นแหละผมก็บอกกับพระเจ้าไปเหมือนไหมเหมือนแต่ไม่เหมือนเหมือนแต่ไม่เหมือนก็คือผมก็เลยลาออกจากงานทําอยู่มาเป็นผู้ชใช้พระเจ้าเต็มเวลาเพราะตอนนั้นบวชมีสองรอยห้าิบคนภรรยาดูคนเดียวไม่ไหวแล้ว นะครับเราเป็นสามีที่ดีเราให้ภรรยาลาออกก่อนเอเมนไหมครับพระเจ้าพระโบสถ์เรามีแต่มีคนเชื่อสี่สิบคนเรอเอ้นี่ที่รักกับพี่เนี่ยใครควรจะลาออกกันเป่ายิ่งฉุบดีไหมไม่ใช่เป่ายิงฉุบครับดูว่าความจําเป็นเพราะมีผู้หญิงมาเชื่อเยอะกว่าก็เลยให้เขาออกมาก่อนจนถึงสองร้อยห้าสิบคนไม่มีโบสถลูกเลยครับตอนที่ไม่ลาออกมาเป็นเวลาเนี่ยมีแต่โบสถ์แม่แต่ไม่มีโบสถลูกเพราะเวลาไม่พอแต่พอลาออกมาแล้วก็เกิดโบสถลูกเยอะแยะหมดเลย ก็เลยตัดสินใจเล่ามาแต่ว่ามันจะเสียเงินไปเยอะฮะเนื่องจากผมทํางานผมเป็นคนที่เป็นคนไทยในบริษัทนั้นที่เงินเดือนสูงที่สุดในบรรดาคนไทยพอดีงานที่ผมทําผมก็จะไม่บอกว่าอะไรเป็นงานเป็นธุรกิจที่เข้ามาในเมืองไทยยังใหม่อยู่ไม่มีคนรู้จักมากแล้วก็ผมเพื่อนดันทํางานนั้นได้โดยพรกคุณของพระเจ้าผมไม่เคยขายเลยมาก่อนเลยตลอดชีวิตเคยแต่ซื้อพี่น้องครับ เหมือนพี่น้องแหละครับเคยแต่ซื้อซื้อง่ายครับแต่ไม่เคยเป็นคนขายมาก่อนเลยครับผมก็ยังฐานข้าแต่พระเจ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะเป็นเซลล์ปกติเคยแต่เซลภาคีที่คุณให้ฟรีแต่ต้องเป็นเซลล์ขายของของก็เป็นมูลค่าเป็นล้านล้านแล้วผมจะขายได้ไหมเนี่ยประทานโทษอุปสรรคข้อสองผมต้องขายกับฝรั่งภาษาอังกฤษกไไงง็ไม่ได้ทั้งงูทั้งปลาทั้งมูั้งหาไม่ได้สักอย่างเลยพี่น้องเพราะว่าคนที่จบปริญญาตรีในเมืองไทย มหาวิาลยเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับไม่ได้ผมทำไงดีพี่น้องพระเจ้าอัศจรรย์นนะผมบอกว่าเจ้าแล้วผมจะขายให้ฝรั่งได้งไงเนี่ยแล้วผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมก็เลยถามพระเจ้าพ่อผมเป็นคนพระเจ้าพู้กับโมเสสใช่ไหมเราเป็นคนสร้างปากเราเป็นคนให้ภาษาพระเจ้าแตะปากของผมให้ผมพูดภาษาอังกฤษเป็นไฟเลยโอ้โหพี่น้องขายคนแรกซื้อเลยพี่น้องครับอให้มันเรื่องมันสั้นเข้าผมจบจาก ผมประสบความเร็จในบริษัทนั้นจนได้เป็นนักขายดีเด่นห้าสิบล้านครับพี่น้องครับเออขอบคุณพระเจ้าไหมครับ <c oughs> ขายมาได้ไงไม่รู้เลยครับพี่น้องพูดพูดเป็นยังไม่รู้ไงแต่ว่าพระเจ้าเจิอก็ซื้อได้แต่ตอนไม่ขายนี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับเฮ้ตอนคุยกับเ่าน้งคุยไม่ได้นะครับคุยไม่ได้คุยไม่ได้ครับไม่รู้จะเอาศัพท์ไหนมาคุยครับเพราะเรารู้แต่ศัพท์เรื่องการขายไงเออ แต่พอเขานั่งโต๊ะปุ๊บออกมาเลย,าง,ยงานของผมต้องขายให้ได้เป็นงานที่ยากที่สุดครับต้องขายให้ได้ภายใน90นาทีท่านรู้แล้วแหลวะว่างานอะไรบางคนถ้าผมเจอคนแปลกหน้าแล้วเขาเชิญมานั่งคุยกับผมเนี่ยถ้าภายใน90นาทีผมขายไม่ได้ล้านหนึ่งครึ่งล้านเนี่ยหมดสิทธิ์ห้ามติดตามขเขาบอกเลยครับธุร,รกิจนี้ไม่มีการติดตามผลขายไม่ได้ก็เจ๊งไปเลยโอ้ธุร,รกิจบ้าบอเลยมีการติดตามผล ปกติขายประกันต้องไปติดตามผลตั้งหลายทีกว่าจะขายได้เจอกันกี่ครั้งก็ไม่รู้กว่าจะขายได้แต่อันนี้ผมว่าผมหาลูกค้าให้คุณนะผมรับประกันเลยว่าคุณจะมีลูกค้ามานั่งที่โต๊ะหน้าทุกวัน90านาทีคุณจัดก,การก็ให้เรียบร้อยว้าวทำไม่ได้แล้วครับพระเจ้าทำให้ผมจัดก,การแทนผมเดวยวกันเล,ลยแล้วพระเจ้าก็ช่วยผมผมก็ประสบความสำเร็จครับผมก็เลยไม่ได้เงินเยอะก็เลยไม่อยากลาออกพอพระเจ้าพูดผ่านคนมาผมก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานมาเหมือนที่แตกต่างก็คือว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ เขารู้เรื่องนี้เขาไปอธิษฐานกับพระเจ้าเขาซัพพอร์ตผมสองปีเต็มเหมือนที่แตกต่างไงโบสถ์ซัพพอร์ตผมไม่ได้แต่ไม่ใช่บริษัทเก่าให้เงินผมแต่มีคนคนหนึ่งได้ยินเรื่องนี้ว่าต้องการสีบานแต่สีบานมีภาระถ้าเาอามาเงินโบสถ์จะใช้ไม่ได้เขาก็เลยซัพพอร์ตผมสองปีเต็มพี่น้องเห็นไหมเหมือนแต่แตกต่างพระเจ้าทําได้เอเมนไหมครับเอเมน ทั้งหมดนี่คือคำนำนะังไม่เทศเลยนะอะต่อไปเทศละเทศอะไรรู้อย่าเทศละตอรเสรจพระเจ้าก็เราจะเทศเรื่องขั้นตอนประกาศประกาศก,กับระเสด็จไงนี่เป็นแค่สิ่งที่ควรรู้ก่อนไงขั้นตอนในการประกาศกับระเสดิฐนี่เขาไม่ได้บอกบอกว่าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าจงอธิษฐานขอคนงานมานะแล้วจบแค่นั้นนะเพราะบางคนนี่อธิษฐานใช่ไหมเหมือนกับเลนหาบองเก้บอกว่าเออ,อย่ามวัวแต่อธิษฐานขอการฟื้นฟูออกไปให้บไม่เกิดการฟื้นฟูเลย บางคนนี่ชอบเก่งชอบอธิษฐานชอบถานมากเลยขอคนไทยมาลอดหนึ่งล้านคนขอคนไทยมารอดขอให้เบิกใหญ่ขอให้แข่ใหญ่ขอให้ใหญ่แต่ไม่เคยไปทําอะไรเลยมันจะใหญ่ได้ไงพี่น้องครับชอบอธิษฐานไงพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าไม่ไให้ทธิษฐาน,นใช่ไหมตอนแรกผมบอกว่าจงอธิษฐานขอคนงานมาจากนั้นเราจะส่งเจ้าไปเป็นลูกแกะเห็นไหมคิดเสียงก็ต้องหนึ่งอธิษฐานใช่ไหมให้คนมา มารับความรอบแต่สอเราต้องออกไปทําการเองด้วยเพราะนั้นก็เลยเป็นหัวข้อที่2คือขั้นตอนในการประกาศข่าวประเสริฐ4ี่ขั้นตอนพี่น้องใช้ขั้นตอนนี้ทําให้นิมิตของประเทศไทยและนิมิตของคึ้จากเน็กซัสสำเร็จเอเมนไหมครับ mm. ง,ง่ายๆครับ mm. 1เป็นพรต่อเขา mm. จะเข้าไปในเรือนใดจงพูดก,ก่อนว่าให้ความสุขมีแก่เรือนนี้เถิด mm. สิ่งแรกที่เราควรทําเมื่อเราอยู่ที่บริษัท mm. เราอยู่ที่โรงเรียน mm. เราอยู่ที่อะไรก็ตามที่เราทํางานอยู่ที่นั่นคือ เราต้องเป็นพรต่อเขาเราต้องทำประโยชน์ให้กับเขาเขาต้องได้รับประโยชน์จากเราเขาจึงจะมาสนใจพระเจ้าของเราไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านจะให้คำปรึกษากับเขาเวลาเขามีปัญหาครอบครัวท่านจะไปทำอะไรก็ตามแต่ท่านต้องเป็นพรต่อเขาเหมือนกับพระกัมพีมัทธิวบอกว่าเป็นแสงสว่างเมื่อเราทำดีต่อเขาเขาก็จะมาดีต่อเราเองเอเมนไหมครับ ถ้าเราจะประกาศก่อนเลยเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจเพราะเขาไม่รู้เราเป็นยังไงเรามาไม้ไหนเราจะขายตรงเขาหรือเปล่าเราจะสมัครเขาเป็นอัพดาวไลน์อัปลายอะไรของเราหรือเปล่าเขาไม่รู้งนั้นอันแรกเลยปีแรกที่เราอยู่ที่ภูกเก็ตและของท่านด้วยเหมือนกันคือต้องเป็นพรต่อเขาต้องทําสิ่งที่ดีต้องให้เขาได้รับประโยชน์จากเราก่อนในบริษัทของเราดังนั้นเมื่อเราจะประกาศกับเพื่อนบ้าน ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเราต้องเข้าไปช่วยเขานักศึกษาที่ต้องประกาศกับเพื่อนต้องช่วยเขาทำรายงานติววิชาที่เขาไม่เก่งแต่เราเก่งสอนการบ้านให้เขาลงทะเบียนพาเข้าไปลงทะเบียนจ่ายช่วยให้ออกเงินเท่าก่อนถ้าเงินของแม่เขายังไม่มาจากต่างจังหวัดลูกๆที่จะประกาศกับ,กบพ่อแม่ที่พ่อแม่ยังไม่เชื่อพระเจ้าลูกที่อยากประกาศก็ต้องทําแบบนั้กนคือทำดีต่อพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทํางานช่วยพ่อแม่ดูแลธุรกิจช่วยพ่อแม่ทาบางสิ่งอย่าง พ่อแม่ก็จะได้รู้ว่าอ,อ๋อลูกนี่ดีและก็จะมาสนใจพระเจ้าของลูกเอเหนไหมครับแต่ถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างเดียวและทิ้งทุกอย่างหมดเลยเรื่องนี้จะไม่สําเร็จแน่หนึ่งต้องเป็นพรต่อเขาสองสร้างสัมพันธ์อยู่ข้อ7จ็ข้อแอาศัยในเรือนนั้นกินและดื่มซึ่งเขาจะให้ผู้ทํางานสมควรพระเจ้าอาศัยอยู่ในเรือนนั้นกินและดื่มของที่เขาจะให้คือการสร้างสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าโดยการใช้เวลาด้วยกันกับเขา ทานข้าวด้วยกันกับเขาเล่นกีฬาดูหนังไปอะไรก็ตามไปใช้เวลากับเขาให้เกิดความสนิทสนมและไว้วางใจเพราะเมื่อเขาไว้วางใจเราแล้ว,ลวเขาก็จะบอกเองว่าความต้องการของเขาคืออะไรพี่น้องครับเคยไหมครับยิ่งเป็นคริสเตียนนานขึ้นยิ่งมีเพื่อนชาวโลกน้อยลง <laughs> เพราะเราเป็นชาวสวค์แล้วเราค่อยไม่ค่อยเกี่ยวพันกับชาวโลกเท่าไหร่เดี๋ยวจะเป็นมวลทิน <laughs> เราเลยอยู่แต่เพื่อนที่เป็นคริสเตียน แต่เราไม่มีเพื่อนชาวโลกเลยพี่น้องครับถ้าเราไม่มีเพื่อนชาวโลกเราจะไปประกาศากับชาวโลกได้ยังไงถ้าเรามีแต่คริสเตียนอยู่รอบๆตัวเราด้วยเหตุน,นี้ผู้รู้เชพระเจ้าเต็มเวลาจึงประกาศยากกว่าสมาชิกเยอะออสถิติในคอเกรตร้อยเปอร์เซ็นนั้นคนที่นําคนมาเชื่อพระเจ้าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นคือสมาชิกสองเปอร์เซ็นคือสิษธิยาภิบาลและทีมผู้รู้ใช้พระเจ้าเต็มเวลาก็เพราะสิษยาภิบาลกับทีมผู้รับใช้พระเจ้า,ามีแต่แวดวงไปด้วยคริสเตียนเขาก็ไม่สามารถจะประกาศได้ แต่คนที่ประกาศได้เนี่ยคือ98%ที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้เองไหมครับต้องมีความสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีพระเจ้าไม่ได้สร้างเราแยกเราจากเพื่อนคริสเตียนพระเจ้าไม่ได้ให้เราแยกออกจากสังคมไปอยู่หมู่บ้านคริสเตียนนิเวศสวรรค์น,นิเวศสวรรค์น,น,น,นิวาสไม่ใช่พระเจ้าต้องการให้เรายัางคงมีความสัมพันธ์กับพวกเขาอยู่คริสเตียนอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกเรารู้อยู่แล้วยอห์นบทที่สิบเจ็ดข้อสิบห้าถึงสิบหก เราอยู่ในโลกเราเป็นเพื่อนกับเขาเราสร้างสัยกับเขาแต่เราไม่ให้เขามามีอิทธิพลต่อเราเองไหมครับเวลาอากาศหนาวคนเมืองน,นอกเวลาเขาจะออกไปนอกบ้าน,านครับหรือว่าเขาไม่ออกนอกบ้านหรือว่าถ้าอากาศมันหนาวมากเราเลยไม่ออกนอกบ้านหรือว่าถ้าโลกนี้มันเต็ม,มไปด้วยความบาปเยอะมีแต่สิ่งล่อลวงเราจะเลี้ยงลูกเราบอกไม่อยากให้ลูกเราไปเสียคนเราจะขังลูกเราในบ้านเอากุญแจมือใส่ด้วยเราทำกันไหมครับไม่เราออกไปนอกบ้านแต่เราใส่เสื้อกันหนาวเห็นไหมครับ เราให้ลูกเราเข้าไปอยู่ในสังคมกับเพื่อนๆเีเราสอนเขาว่าเขาจะเจออะไรบ้างเร,เรียกว,ว่าสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้นกันของคริสเตียนที่เราจะอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นแบบโลกเราไม่ไปทําตามสิ่งที่เขาก็ทําแต่เราจะเป็นเพื่อนกับเขาก็คือเราต้องใส่เสื้อกันหนาวภูมิคุ้นกันของคริสเตียนคือพระวจนะของพระเจ้าการสามัคคีทากับพระเจ้าการใกล้ชิดพระเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบโลกเข้ามาแต่เราต้องอยู่ในโลกเพื่อจะได้โลกเองไหมครับ เราไม่มีเพื่อนเราไม่ได้เพื่อนเลยครับพี่น้องเราจะทาเข้ามาเชื่อพระเจ้าไม่ได้สามตอบสนองคาต้องการของเขาข้อเก้ารักษาคนป่วยในเมืองให้หายแจ้งแกเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ท่านแล้วเมื่อรู้ว่าเขาเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายก็วางมือรักษาโรคพระคัมภีร์บอกเมื่อรู้ว่าเขามีปัญหาด้านไหนก็พยายามแก้ปัญหาถ้าคริสเตียนสนใจปัญหาของคนในโลกคนในโลกก็จะสนใจพระเจ้าของคริสเตียนเอเมนไหมครับถ้าคริสเตียนทําตัวแปลกแยกจากโลก คนก็จะแตกแยกต่อพระเจ้าของคริสเตียนถ้าพระเจนคริสเตียนสนใจความต้องการของเขาสนใจปัญหาของเขาเขาก็จะสนใจพระเจ้าของคริสเตียนดูพระเยซูสิครับทาไมคนมารู้จักกับพระเจ้าเยอะมากเพราะพระองค์ทำแบบนี้ครับรักษาโลกยอมบทที่6กข้อหนึ่งถึงสองพระเยซูรักษาโลกคนได้รับประโยชน์คนก็มาหาพระเจ้าเลี้ยงอาหารพวกเขายอมบทที่6กข้อหาถึงสิบสาทำสิ่งที่ดีแก่เขาเพราะองค์มาในโลกสองอย่างคือมาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องปเป็นของพระเจ้าแล้วมาวางมือรักษาโลก ถ้าเราอยากจะประกาศข่าวประเสริฐกับคนในบริษัทกันเราก็ต้องเริ่มต้นอย่างแบบนี้แหละครับทําประโยชน์ให้กับเขาช่วยงานของเขาแบ่งเบาภาระของเขาตอบสนองความต้องการของเขาพี่น้องที่เป็นพิธีู่ในบริษัทะเวลาเพื่อนเขาเพื่อนของเรามีใบหน้าเศร้าหมองหรือมีความทุกข์ท่านควรจะเข้าไปที่จะถามเขาว่ามีอะไรให้อธิษฐานเผื่อไหมเพราะว่าพระเจ้าช่วยได้ทุกอย่างเอเมนไหมครับหรือว่าท่านไม่เชืวว่อพระเจ้าได้ทุกอย่าง ท่านเชื่อพระเจ้าช่วยได้แค่ความรอดอย่างเดียวนาคนมารู้จักพระเจ้าอย่างเดียวหรือว่าท่านเชื่อพระเจ้าช่วยครอบครัวที่แตกแยกเขากลับคืนดีได้เออหรือว่าท่านเชื่อพระเจ้าช่วยให้บริษัทที่กําลังจะจ๊งของเขาการเป็นดีได้หรือพระเจ้าช่วยการเรียนที่ติดเอฟติดอะไรของเขาให้ดีได้หรือท่านเชื่ออย่างเดียวว่าเออเป็นคนฝันวิญญาณจ๋ามากเลยพระเจ้าช่วยได้แค่ความรอดอย่างเดียวเลยพูดแต่เรื่องความรอดอย่างเดียวพระเยซูว่าเรามาเพื่อท่านทั้งหลายจะชีวิตอย่างครบบริบูรณ์เองไหมครับ ครบบริบูรณ์คือทุกๆด้านไม่ว่าท่านจะเจอใครจะมีปัญหาเรื่องอะไรท่านต้องบอกว่าพระเจ้าช่วยได้เองไหมครับและขออนุญาตอธิษฐานเผื่อเขาว่าพระเจ้าของเราช่วยได้และพระเจ้าช่วยได้ทุกอย่างจริงๆสมาชิกของเราครอบครัวแตกแยกมันชุสมาช่อ,อพระเจ้าสามพ่อมีกิก๊กแม่แยกจากกัน ใช่ไหมครับต้องเติมเอสเพราะว่ากิ๊กหลายคนก็ต้องเติมเอสตามหลักพยาภาษาใช่ไหมครับเขาแยกจากกันแล้วก็จะแบ่งสมบัติกันแล้วพระธรรมจคนนี้มาเช <ground> ื่อพระเจ้าเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ครอบครัวจะกลับมาคืนดีกันผมบอกว่าเป็นไปได้ถ้าเขารู้จักพระเจ้าเอออาสิเป็นไปไม่ได้เขาแยกกันแล้วผมเป็นไปได้ถ้าเขามารู้จักพระเจ้าการท้าทายพามาบวชเขาเลยโทรศัพท์ให้พ่อแม่มาเยี่ยมเขาที่ภูเก็ตพ่อแม่เขาก็มาในโบสถ์เทศนาพ่อแม่เขาตัดใจรับเชื่อพระเจ้า วันรุ่งขึ้นเขาก็ทิ้งกิ๊กทั้งหมดแล้วกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วจนถึงทุกวันนี้เอมเอมไหมครับเ,เรียบร้อยแล้วพระเจ้าช่วยได้ทุกอย่างพระเจ้าช่วยทุกอย่างมะเร็ง,งระยะลุกลามหมอบอกไว้ไปผ่าตัดไปต่างๆเซ็นแล้วว่ามะเร็งมันต้องมีเซ็นว่าเป็นมะเร็งใช่ระยะสาเอาใบที่เซ็นนี้ไปให้บริษัทประกันเพราะไปทปาําประกันมะเร็งไว้ เขาให้ค่าตกใจมาสองแสนหกเขาเรียกว่าค่าตกใจนะพี่น้องสัพ์คนต่างจังหวัดคุงเทพเรียกค่าอะไรเป็นคิดเอาเองได้ค่ามะเร็งมาสองแสนหกเรียบร้อยละรับเงินมาถึงวันผ่าตัดไปฉายเอ็กซเรย์ครั้งหนึ่งให้บวชอีฐานเพื่องไงอีฐานเพื่อพระเจ้าให้มลหมะเร็งนี้หายไปหมอบอกว่าไม่มีมะเร็งแล้วอย่างอย่างเพิง่งเดี๋ยวจะปบมือ,อเดี๋ยวขึ้นปบ,บตอนเมื่อรู้เรื่องต่อไปนี้ก่อน อย่างให้ตอบพี่เดียวเลยไม่มีมะเร็งแล้วมะเร็งหายไปแล้วคุณไปทําอะไรมาโอ้เป็นคริสเตียนร้องไห้เป็นคริสเตียนพระเจ้าช่วยก็ลเลยไม่ต้องผ่าตัดกรรมว่าปรากฏว่าไม่ต้องคืนเงินประกันเพราะว่าหมอเขาเซ็นแล้วนี่ว่าเป็นมะเร็งมันเป็นจริงไม่ได้โกหกมันเป็นจริงๆเมื่อสองเดือนแล้วมันเป็นจริงๆเอาเงินมานได้จริง พอเลิกเป็นต้องคืนเงินเทาไมไม่คืนก็มันเป็นจริงๆมันเป็นจริงจริงจริงยอมมันเป็นเขาเซ็นเลยหมอจบจุฬาเซ็นเลยเป็นมะเร็งและยัดลูกลามไม่ได้โกหกคิดเสียงโกหกไม่ได้ห้ามโกหกแล้วเอาเงินสองแสนปไปทำอะไรสร้างบ้านเช่าอยู่ได้เงินข่าเช่าบ้านตลอดชีวิตเอเมนไหมครับปุบมือได้ตอนนี้ถ้าจะปุบครอบครัวแตกแยกเป็นมะเร็ง ทุกเรื่องพี่น้องเออแต่ว่าเราต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าช่วยในทุกเรื่องเราจึงจะกล้าไอ้ถามเปื่อเขาจริงไหมถ้าเราไม่กล้าแล้วเราไม่ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องว่าพระเจ้าช่วยในทุกเรื่องเราก็จะไม่กล้าถามเผื่อทุกเรื่องถูกไหมออเป็นนี่หนึ่งล้านเราก็ต้องพูดด้วยความเชื่อด้วยตาไม่สงสัยเลยตานีนิ่งๆเลยพี่น้องพระเจ้าช่วยคุณได้เอออย่าไปพูดบอกว่าพระเจ้าน่าจะช่วยคุณได้นะเออฉันคิดว่าเออพระเจ้าเนี่มองไม่มองเขาก็าพระเจ้าไม่ได้จะช่วยคุณได้พระเจ้าอยู่บนนู้น ยังไงถ้าเป็นี้ก็มีความเชื่อเราเราลุ้นแล้วพระเจ้าช่วยได้ใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าพระเจ้าช่วยได้อเรื่องจริงเลยครับพี่น้องอยืมห้าแสนถูกเปลี่ยนเป็นสองล้านตอนนี้มาอยู่บวชผมแต่ย้ายมาเป,เป็นที่สินที่อื่นสาวภรรยารู้จักพระเจ้าสามีรู้จักถูกฟ้องขึ้นศาลที่ภูกเก็ตสองล้านบาทไปหาเพื่อนผมเป็นศรีธิบาน เป็นเล่าให้เพื่อนผมฟังเพื่อนผมก็นั่งฟังใช่ไหมเสียบานนั่งฟังยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับภรรยารู้จักพระเจ้าพามาเขเนี่ยเป็นหนี้สองล้านกำลังถูกฟ้องเนี่ยพอเพื่อนพอเพื่อนผมที่สุาฟ,ฟังจบนะครับเหงื่อแตกซกเลยพี่น้องก็แล้วเพื่อนผมก็มองหน้าเขาบอกว่าเรื่องของคุณเนี่ยผมช่วยไม่ได้หรอกอนี้ถ้าจะหมดหวังแล้วพี่น้องแต่มีคนหนึ่งที่ช่วยคุณได้พระเจ้าคุณต้องรู้จักพระเจ้าก่อน เอาไหมดูอยางได้ไหมถ้าพระองค์ช่วยได้เขาก็หมดทางไปแล้วนี่เออบางคนมันก็ไม่รู้จักพระเจ้าตอนหมดทางไปแล้วพี่น้องเอ้ยตอนมีทางอะไรอย่างเี้ไม่เคยมรู้จักพระเจ้าเลยตอนมันจะทำอะไรได้ต้อนตันแล้วตายแล้วเอารู้จพระเจ้าเขาก็ไม่มีทางไปแล้วจะขึ้นศาลแล้ววันพรุ่งนี้จะขึ้นศาลแล้วเขาก็เลยตัดใจรู้จักกับพระเจ้าพระอาจารย์ก็ถามออกพระเจ้าเงินสองล้านแล้วผมหายเขาไม่ได้หรอกแต่พงษ์ช่วยเขาได้อาเมนขอพงค์ทรงทำเถิด กูไปขึ้นศาลใช่ไหมครับเออมันก็แปลกพี่น้องเหมือนกับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ช่างไม้หาปลาและเก่งกว่าชาวประมงพระเจจามีวิธีการช่วยที่อาสาจย์เขาไปเขาไปฟังอ่านนะพี่น้องอ่านเหมือนอ่านคดียุบพักการเมืองเลยพี่น้องครับอ่านอ่านคุพิพากษาเหมือนอ่านคดียุบซอกการเมืองตื่นเต้นจะยุบหรือไม่ยุบอ่านไปเรื่อยพี่น้องพูดพิพากษาก็พูดเหมือนจะจับข้อพี่น้องพูดเหมือนต้องจ่ายเงินสองสองล้านน่ะก็พูดไปพูดมาพูดไปพูดมาจึงขอพิพากษายกฟ้อง เอ้าโอ้แปลกครับพี่น้องแปลกจริงๆพระเจ้านี่มีอะไรที่ประหลาดประหลาดเลพี่น้องครับเขาก็เลยรอดจากการถูกต้องใช้นี่คืนสองล้านเขายืม5้าแสนนะถูกโกงกันไปสองล้านแต่เขาไม่ต้องใช้สักบาทเลยเพราะพูดภาษาทํางานยังไงไม่รู้พระเจ้าเป็นดนใจให้เขาอ่านผิดหรือเปล่าก็ไ,ไม่รู้ยังไม่รู้จนถึงวันนี้แต่ว่าอ่านผิดหรืออ่านถูกแล้วไม่สนใจแล้รับประโยชน์แล้วเองครับเลยนะครับ พระเจ้าต้องช่วยเราต้องเชื่อพระเจ้าช่วยทุกอย่างจริงสามารถใจฐานเปิดคุณทุกอย่างเองไหมครับคุณยายพี่น้องออกไปจากห้องประชุมแล้วก็แต่ท่านต้องมีความคิดอย่างนี้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่โอ้พี่น้องเวลาท่านคิดว่าพระเจ้าช่วยไม่ได้ท่านต้องคิดอย่างนี้ถ้าพระเจ้าสร้างโลกได้ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทําไม่ได้เองไหมครับถ้าพระเจ้าสร้างโลกได้มะเร็งหายได้เองไหมครับถ้าพระเจ้าสร้างโลกได้ครอบครัวแต่แย่คืนได้ไหมครับถ้าพระเจ้าสร้างได้นียี่สิบล้านหายไหมครับถ้าท่านบอกว่าไม่หาย ท่านก็สงสัยการทรงสร้างของพระเจ้าละเพราะสร้างโลกยากกว่าที่จะช่วยท่านเยอะเองไหมครับสร้างโลกเนี่ยยากกว่าที่จะช่วยท่านลดจากโรคมะเร็งเยอะสร้างโลกเนี่ยยากกว่าที่จะปลดปล่อยครอบครัวท่านเยอะพระเจ้ายังทําได้พระเจ้าก็ต้องทำนี้แต่ท่านต้องเชื่อในใจจริงๆถ้าเราเป็นแบบนี้เราก็จะกล้า,าฐานเผืืออ้าสุดท้ายแล้วประกะาศข่าวประเสริฐจงรักษาคนป่วยในเมืองให้หายแจ้งแก่เขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว หลังจากที่เราทําความดีต่อเขาทําทุกอย่างทั้ง3ขั้นตอนนั้นแล้วก็เหมือนกับที่ผมทําปลายปีเราก็เลยประกาศข่าวประเสริฐเขาก็พร้อมแล้วที่จะรับข่าวประเสริฐจากเราเพราะเขามีความสัมพันธ์เขารู้จักเรามาอย่างดีพอเราพูดเรื่องราวของพระเจ้าเขาก็จะตอบสนองและจะรู้จักกับพระเจ้าได้เอเมนไหมครับแต่ถ้าเราเจอหน้าเลยเราประกาศอ่ะพี่น้องสังเกตดูก็ได้เมื่อเราประกาศค,คนแปลกหน้าเขาเชื่อง,ง่ายเขาก็หลุดง่ายแต่เมื่อเราประกาศกับคนที่เราสร้างสัมพันธ์มานานเป็นสักระยะหนึ่งแล้ว เขาเมื่อเขาเชื่อเขาจะเชื่อจริงๆและเขาจะอยู่ติดโบสถ์ติดแคร์เองมไหมครับ mm hmm. เขาจะต้องเป็นเช่นนั้นพี่น้อง mm hmm. เมื่อเราทำสามขั้นตอนเสร็จนี้มันจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับแล้วแต่ท่านบางคนก็อาจจะทําไวสามเดือนห้าเดือนหนึ่งปีแล้วแต่ท่านแต่เราทาขั้นตอนแรกเป็นพรแก่เขาตอบสนองความ,มต้องการแก่เขาช่วยเหลือเขาสร้างมันก็เป็นเพื่อนกับเขาถึงเวลาเราก็ประกาศข่าวประเสริฐให้กับเขาเขาก็จะรู้จักกับพระเจ้า แล้วเขาก็จะเข้มแข็งและเดินติดตามพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่เราต้องกระทําเราต้องทํำด้วยหัวใจที่เต็มไปได้วยความรักและความห่วงใยคนถ้าเราไม่รักและไม่ห่วงใยเราก็จะไม่ทําอย่างนั้นเราต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อในการทําและเชื่อฟังพระเจ้าและให้สิ่งดีกับพระองค์เวลาพระเจ้าให้อะไรกับเราให้สิ่งที่ดีที่สุด จริงไหมพระเจ้าให้ภรรยาที่ดีที่สุดกับท่านไหมเอเมนไหมครับพระเจ้าให้สามีที่ดีที่สุดกับท่านไหมหรือว่าไม่ดีจะเปลี่ยนกันสักทีพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราสร้างโลกที่ดีที่สุดกับเราให้งานที่ดีที่สุดกับเราให้ครอบครัวให้ดีที่สุดกับเราให้รถที่ดีที่สุดกับเราให้ทุกอย่างที่ดีที่สุดกับเราเวลาพระเจ้าให้อะไรกับลูกของพระองค์พระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดถาม แล้วลูกของพระองเนี่ยเวลาให้คืนพระเจ้าเนี่ยให้สิ่งที่ดีที่สุดไหมให้เวลาที่ดีที่สุดไหมหรือให้เศษเวลาให้เศษเวลาหรือว่าให้เวลาให้เศษเงินหรือให้ก้อนเงินที่ดีที่สุดเวลาพระเจ้าให้เราให้ดีที่สุดพระเจ้าก็คาดหวังเวลาให้คืนให้กับพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเอเนไหครับเรนั้นพระเจ้าต้องการอะไรล่ะพระเจ้าต้องการใจที่เต็มไปด้วยความรักของเรา เวลาของเราที่จะให้กับคนที่ยังไม่รับความรอดเพื่อเราจะได้พระเจ้าไม่ประสงค์ให้คนหนึ่งคนใดพินาศเลยพระเจ้าต้องการให้เราทําเช่นนั้นทํำไมคิดจักไม่ค่อยเติบโตเพราะคิดจักไม่ทําสิ่งที่ควรจะทําเหมือนตัวอย่างของอาจารย์ที่ประเทศประเทศหนึ่งหิมะเต็มรถหิมะมันตกลงมาแล้วมันครอบรถหมดเจ้าคนคนนี้ก็รถติงจอดไว้หน้าบ้าน ก็เลยขูดหิมะเพราะขับไม่ได้เนี่ยหิมะมันคุมหมดก็ขูดคุมหมดเลยครับจะเปิดประตูได้จะเปิดประตูก็ต้องใช้รีโมทคอนโทรลกดสวิตซ์ด๊ดมันไปดังคันนู้นครับพี่น้องครับมันไม่ใช่คันมันไม่ใช่คันที่เขาขูดต้องนานขูดต้องชั่วโมงเลเนม่มันจอดอยู่ใกล้คันไงแต่มันหิมะมันคุมหมดเลยโอ้ขูดใจเลยมนูเแตกเลยพี่น้องเขามีวีมีคลิปวิดีโอขูด เขาพูพอเห็นประตูแล้วรถคงจะสีเหมือนกันได้ก็จะเข้าไปรถก็หยิบรีโมทคอนโทรลมาจิ๊บจิ๊บบนึกว่ารถของตัวเองอยต่ไม่ใช่รถของตัวเองบางทีคิดจักก็อาจจะทําในสิ่งที่ไม่ใช่งานของตัวเองอาจจะชอบกิจกรรมเยอะๆอาจจะชอบทําโปรแกรมจะเป็นเจ้าแห่งโปรแกรมทําเยอะทุกอย่าง ไม่นําวิญญาณไม่นําคนรับเชื่อพระเจ้างานของคิดจักรคิจักรต้องชํานาญในเรื่องการนํารับเชื่อเอเม,มนไหมครับต้องชํานาญในเรื่องการสร้างสมบุกอย่าทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ให้คิดจกักรตั้งใจให้ทาเพราะองค์กรต่างๆเขามีงานของเขารักษะเฉพาะนึกถึงโนเกียนึกถึงโทร,รศัพท์นึกถึงมัลโกซอฟนึกถึงซอฟแวร์นึกถึงเคเอฟซีนึกถึงไกย่ย่างนึกถึงคิดจักรนึกถึงการประกาศข่าวประเสริฐเอเมนไหมครับ ต้องประกาศข่าวประเสริฐต้องพาคนมารู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าให้สิ่งที่ดีกับเราเราให้สิ่งที่ดีกับรลองแต่ผมมีตัวหนึ่งอยากให้ท่านดูคือหาจิโกาหาฮาจิโกเป็นสุนัขอากิตะเป็นสุนัขของาศาสราจารย์เอซะบุโลอุเอโน นี่เป็นชื่อของเขาศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอิมพีเรียคือมหาวิทยาลัยโตเกียวในปัจจุบันไอ้หมาตัวเนี้ยชื่อหมาพันอาจิตะเป็นหมาพันธุ์ของญี่ปุ่นเขามันจะไปส่งศาสตราจารย์ไปสอนทุกวันและตอนศาสตราจารย์จะกลับสามโมงเย็นมันจะไปรับที่สนามสถานีไฟฟ้ามักกะสันทุกเวลารถไฟฟ้าที่นั่นมันจะไปยืนรออยู่ <S <S ทำนี้มาทุกวันสัตว์ซื่อ วันหนึ่งศาสาจารย์คนนี่สอนไปสอนมาเส้นเลอดในสมองแตกเสียชีวิตฮาจิโกะไม่รู้ก็ไปนั่งรอที่สถานีรถไฟฟ้าไม่มามืดแล้วก็เลยกลับบ้านแล้วก็ไปนั่งรอไม่ยอมกลับบ้านไม่ไม่มาสีก็มามาหลายหลายวันจากนั้นครอบครัวของสาจารย์คนนี้ก็ต้องย้ายไปอยู่เมืองอื่นก็เลยเอาเจ้าฮาจิโกะี่ไปด้วย มันหนีออกจากบ้านมาที่สถานีรถไฟอกทีมานั่งรออีกมันทําอย่างนี้สิบสองปีทุกวันมันนั่งรอนั่งรอสิบสองปีทุกวันจนกระทั่งคนสร้างอนุสาวรีย์ให้กับมันเห็นไหมอยู่ที่สถานีรถอันนไงชื่อมันยากภาษาญี่ปุ่น <c oughs> <c oughs> มันจะให้อ่านแล้วมันชื่อมันยากะสถานีอะไรของเขาเนี่ยฮิโกทุโกอะไรขเขาไม่รู้มันไม่อยากจะอ่าน คนชอบประทับใจมากบันสัตซอสองครามโลกครั้งที่สองไม่มีเออซาอันสวรีได้ทองได้เหล็กทองแดงทองแดงสงครามโลกครั้งที่สองขาดปืนเขาก็เลยต้องไปเอาเหล็กทุกชิ้นในญี่ปุ่นมาหล่อเป็นปืนสู้กับทหารต่างชาติปรากฏว่าไอ้รูปหล่อนี้ก็ถูกเอาไปหล่อเป็นปืนด้วยแต่ด้วยความที่คนญี่ปุ่นเขาซาบซึ้งกับความรักของเจ้าฮายิงโกะพอจบสงครามแล้วเขาก็เลยบอกว่ามาหล่อให้ใหม่ Oh. มันชื่อฮากิโกสัตซ์ซื่อจงรักภักดีเจ้านายสั่งครั้งเดียวสอนครั้งเดียวแหละให้ไปรอที่สถานรถไฟและมันก็ไปรอวันสุดท้ายมันแล้วมันตายตรงไหนมันตายหน้ามักกะสันนั่นแหละพี่้องวันการรอครั้งสุดท้ายคือรอตอนน่าจะรอตอนแก่แล้วคงจะจะไปตายตรงนั้นดีกว่าก็เลยไปตายหน้าสถานรถไฟเลยตอนที่สามโมงที่รอศาสตราจารย์คนนี้ มันถูกสอนครั้งเดียวมันสัตซ์ซื้อต่อเจ้านายเป็นรอทุกวันมัทธิวยี่สิบข้อสิถึงข้อยีเจ้านายของพวกเราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกรับปรบิมัาในพระนามพระบิดาพระบุตรสอนเข้าให้ถือรักษาสิ่งสัสทธที่เราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่คำสั่งของเจ้านาย คิดเซียนต้องสัตว์ซื่อแบบนั้นไหมเอเมนไหมไอ้ไอ้หมาหา้าชิ้นโกเนี่ยมันไปรอทุกวันเลยฮะสิบสองปีสั่งครั้งเดียวสิบสองปีแล้วคิดเซียนนี่ถูกสั่งกี่ครั้งแล้วเนี่ยนี่มาเท่จังกี่คนแล้วเนี่ยเราสัตว์ซื่อกับคําสั่งของเจ้านายไหมตอนต้อนรับพระเยซูตอนรับเป็นยังไร ข้าแต่พระเาชากลัวตกนรกจริงๆขอต้อนรับพระองค์ยินไปสวรรค์ร้องเป็นพระผู้ช่วยต้อนรับแต่พระผู้ช่วยนะลืมต้อนรับอีกอันหนึ่งมีสองตำแหน่งนะพระเยซูจอมเจ้านายเอเมนไหมครับพระเยซูเป็นจอมเจ้านายเอเมนไหมครับเจ้านายสั่งเราต้องเชื่อไหมครับต้องสย์ซึมไหมครับต้องทําตามด้วยไหมครับต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแต่มั่ธเยี่สิบแปด คำว่า go ให้ออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่เลื่อยออกไปนะเป็นภาษาเป็นเทนทีท่กําลังออกไป going ภาษาเดิมแปลว่าอะไรครับไม่ใช่สั่งอะไรให้ออกไปแต่ขณะที่กําลังดําเนินชีวิตอ,อยู่ going อยู่เนี่ยขณะที่กาลังดาเนินชีวิตอ,อยู่เหมือนที่เทศนาเมื่อกี้สขั้นตอนนะ่ะเนี่ยให้ประกาศข่าวประเสริฐให้แสดงชีวิตเป็นลูกแกะที่ดีไม่ใช่ว่าศิษยบานให้ออกไปเอาออกไปแบบอย่างไม่ใช่กําลัง ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ระหว่างรอคอยพระเยซูมาจงดําเนินเป็นชีวิตเป็นลูกแกะที่ดีอยู่ท่ามกลางหมาป่าสร้างทำกับเขาเป็นพยานเขานาเขามารับเชื่อพระเจ้าแปลว่าคริเสเตียนทุกคนต้องเป็นแบบนั้น mm hmm. ผมคิดว่าคงจะมีเจ้าของธุรก,กิจทุกคนอยู่ที่นี่เจ mm ้า hmm. ของธุรกิจคนหนึ่งอยู่ที่โรงแรมคุณไม่เห็นประกาศข่าวประเสริฐกับคนในโรงแรมเลยคุณเป็นตั้งพูดจากเจ้าของเป็น GM ทําไมคุณไม่ประกาศขับประเสริฐเลยไม่อยากเล่าเรื่องศาสนาในโรงแรม มันผิดจริยธรรมของการทํางานเดี๋ยวคุณก็จะบอกว่าเราเนี่ยลำเอียงเหลวไหลผมบอกเลยครับภาษาอังกฤษนั่งเชนเพราะ็เป็นฝรั่งพูดเหลวไหลไม่รู้เรื่องว่าเหลวไหลคืออะไรเหรอผมบอกไม่ใช่พระเจ้าให้เรามาเป็นเจ้าของบริษัทเพื่ออะไรครับเพื่อความรอดจะไปถึงคนในบริษัทของเราเองไหมครับคุณดูแลคนสี่สิบคนน่ะคุณดูแลสี่สิบวิญญาณที่จะมารู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นเจ้าของบริษัทเพื่อจะร่ํารวยอย่างเดียว ไม่ใช่เป็นเจ้านายที่ดีอย่างเดียวแต่เป็นสิทธิยุิบาลที่ดีกับคนในบริษัทด้วยเอเนไหมครับคือพาคนมารู้จักพระเจ้านี่ตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมครับไม่กล้าประกาศก,กับระเสิกกลัวคนจะถูกฟ้องว่าเอาเรื่องศาสนาเข้ามาผมไม่เห็นสนใจเลยเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้วพี่น้องและผมก็จบด้วยตัวอย่างที่ดีอันนี้ท่านรู้จักดีไทยหัวยางพารามหาชนจำกัดผมชอบเขาเป็นเพื่อนผมเขาชื่อคุณบัญชาคุณบัญชาถูกย้ายไป,ไปเป็นผู้จัดก,การโรงงานที่หนองคาย ตอนที่ไปนั้นโรงงานเขาอาจจะไปไม่ดีมากเท่าไหร่คุณบัญชาเข้าไปก็เปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยแล้วแกเป็นผู้จัดก,การโรงงาน300คนแกประกาศข่าวประเสริฐฮะแกออกเสียงตามสายคริสเตียนในโรงงานครับไม่พอแกออกกฎระเบียบบังคับว่าพนักงานใหม่ทุกคนต้องเข้าอบรมจัิเยธรรมปีละสองครั้งออกใจะทาคืออะไรครับประกาศข่าวประเสริฐนั่นแหละอันเดียวกันประกาศข่าวประเสริฐเชิญน,นักเทศเข้าไป แกนำคนรับเชื่อ20-30คนพนักงานที่ไม่ใช่คริเสเตียนเริ่มงาน8โมงเลิกงาน5โมงเย็นได้เงินเดือนเท่านี้บาทพนักงานที่เป็นคริสเตียนมาดีเวอชันตอนเช้า8โมงถึง8โมงครึง่งแกเป็นสิทีิบานเองสอนเองได้เงินเดือนเท่าเดิมทำงานน้อยลงครึ่งชั่วโมงได้เงินเดือนเท่าเดิม ปัจจุบันนี้ทุกเช้าของโรงงานไทยหัวยางพาราจำกัดมหาชนสาขาหนองคายดีเวชั่นสตาเพียบที่เป็นที่เซ็นใหม่จากนั้นก็ไปทำงานตามปกติทำทุกอย่างเวลาผมปเทศนาดูแลอย่างดีให้เก็บผู้เลี้ยงพระเจ้าให้ไปเทศนาให้ประกาศดูแลที่พักอะไรอย่างดีหมด uh, เขารู้ว่าเขาเป็นผู้จัดการโรง,งงานเพราะอะไร uh. เขารู้ว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทเพราะอะไร เขารู้ว่าเป็นดเลกเตอร์เพราะอะไรเพราะพระเจ้าจะใช้ตําแหน่งของเขานั้นเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ภายใต้ความดูแลเออถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้ทําหน้าที่อย่างนั้นเราก็ไม่สัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทําเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าพูดอะไรกับท่านบอกกับพระเจ้าสิครับ